ราะว่าปกติของ Python มันจะไม่มีทำเมนให้รันนะครับเป็นเหมือนโอเวอร์เฮดไว้เองว่าอันนี้เป็นเมนนะพอเมนเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่า this sample load and show image เมื่อกี้ขึ้นมาไหมมันมีขึ้นมาไหมตอนรันเมนซีเมื่อกี้มันขึ้นมาไหมขึ้นอันนี้ไงขึ้นมาตรงนี้ไง this sample load and show imageแต่มันมีวันนี้ไหมของเรามีวันนี้ไหมมีมีวันนี้ไหมวันนี้อะไรไม่รู้ไม่เป็นไรวันนี้ก็คือเหมือนมีอะไรนิดนิดหน่อยใช่ไหมเราก็กลับมาที่โค้ดเราอยู่แล้วเราก็เริ่มใช้ตัวนี้ cv2 จุด im lead นะอันนี้ก็คือ lead pathcv2 ก็คือที่เรา import cv2 มาใช่มั้ยคราวนี้ก็ใช้ cv2 จุดตอนเมื่อกี้ที่เราเช็คเวอร์ชั่นเราก็ cv2 จุดขีดขีดเวอร์ชั่นก็ขีดขีดใช่มั้ยแต่นี้ก็เป็น cv2 จุด im lead ใช่มั้ย im lead เสร็จแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ก็คือชื่อไฟล์อยู่ในไหนอยู่ใน image/rpi อันนี้ชื่อไฟล์แล้ว .jpg ใช่ไหมลบหนึ่งคืออะไรลบหนึ่งก็คือพารามิเตอร์ที่แบบไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น0จะเกิดอะไรขึ้นเราเป็น0แล้วเราก็เซฟ control s เซฟไว้ก่อนแล้วก็ไปรันใหม่ก็คือไปที่ vnc นะฮะที่ VNC แล้วก็กดลูกศรขึ้นได้เลยปึ๊บเนี่ยก็จะกดคำสั่งนะร้านชื่อไฟล์เดิมแหละ Enter ก็ได้ Can you scale มาจำนานโดยังไงครับผมนานโดยไม่ออกเลยกดแซ่บเมื่อกี้ไปมันเลยหน้าจอนี้กดเลยพร้อมเห็นเราขึ้นแบบนี้ไหมหรือว่าขึ้นที่อื่นขึ้นเหมือนกันไหมตำแหน่งภาพพอๆเหมือนกันนะเริ่มมาไปขึ้นเนี่ยการสีเทาใช่ไหมพวกนี้บางทีเราก็ต้องใช้เพื่อเอาไปเช็คเทคไงคือเช็คเทคมันจะชัดกว่าถ้าเราปรับเป็นเกสเกลนะเช็คเทคเนี่ยเจอเทคอะไรบ้างติ๊กอะไรเนี่ยเจอเทคนิวรอนเจอเทคดาต้าเคเบิลเจอเทคโมบิลัสเจอเทคตัวนี้นิดไปกด Q คือออกปั๊บกลับมาดูที่โค้ดเราต่อเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อภาพได้นะเปลี่ยนภาพก็ตอนนี้ภาพอยู่ที่ไหนอยู่ที่โฟลเดอร์ image แล้วก็อยู่ตรงไหนโฟลเดอร์ image อยู่ที่ WinSCP อยู่ที่ตรงไหนโฟลเดอร์ image ก็อยู่ตรงนี้ไงโฟลเดอร์folder image แล้วก็ข้างในมีไฟล์เราก็เอาพาไฟล์อื่นลงใส่ก็ได้นะมีจับเครื่องคอมเราก็เนี่ยอัพขึ้นมาเลยอยากจะเอาภาพอะไรโชว์แต่ความละเอียดก็อย่าเกินจอมันใช่ก็ได้เกินจอไม่ใหญ่ครับลองเอาภาพขึ้นไปดูนะแล้วก็ลองเปลี่ยนไฟล์ชื่อไฟล์ดูว่าได้ไหมลองหาภาพอะไรใส่เข้าไปดูมีภาพอะไรบ้าง
ับ2มันเป็นสีเหมือนอาจารย์ของเรายังไม่ได้เพิ่มไอ้ตัว editor เลยมันจะมีได้ไงเราลงสับรางไม่ยังยังไม่ได้ลงเลยจะมีได้ไงเพราะเมื่อวานนี้เขาทำส่วนกันไม่เป็นไรก็ใช้ธรรมดาไปก่อนสิใช้รูปแผ่นทับๆเลยนะมีเทค editor อะไรบ้างหรือไม่มีเลยมีเทคอีดิเตอร์ของอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนี่ก็ทำก็เขียนได้เลยไงมันแค่ไม่มีเลขบรรทัดเท่านั้นเองแต่ก็เขียนได้เลยเดี๋ยวค่อยเพิ่มดูลองรันใหม่ดูนะเรียนเปลี่ยนภาพปึ๊บอ๋อเนี่ยเกียร์สเกลเปลี่ยนเป็นสีสันด้วยการที่เปลี่ยนภาพด้วยเปลี่ยนเป็น1ก็ได้1หรือลบ1ลบ1อาจจะเปลี่ยนภาพเป็นอันนี้อันเชนคืออะไรอันเชนก็คือถ้ามันเป็นภาพอะไรอยู่ก็เป็นอันนั้นถ้าเป็นเกรย์สเกลอยู่ก็เป็นเกรย์สเกลถ้ามันเป็นพิกเจอร์อยู่ก็เป็นพิกเจอร์ไม่เปลี่ยนอะไรอ่ะก็ดูต่อเมื่อกี้นี้ก็คือโหลดใช่ไหมเสร็จแล้วก็มันก็จะมีเช็คว่าโหลดผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมถ้าโหลดไม่ผ่านหรือไม่เจอไฟล์ก็หลุดไปเลยใช่ไหมหลุดไปเลยเสร็จแล้วก็โชว์วินโดว์มีคำว่า preview ขึ้นมาที่หน้าต่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีคำว่า preview ขึ้นมาเนี่ยนะเราอยากเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรก็เปลี่ยนได้ตรงนี้ใช่ไหม window name preview cv2.windownormal นี่ไงก็คือให้มันที่หน้าต่างวินโดว์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มโชว์คำสั่งที่คือโชว์แล้วนะคำสั่งที่คือโชว์แล้วตัดที่15คือโชว์แล้วโชว์เสร็จแล้วมี cv2 web key ก็คือเหมือนลองกดปุ่มคีย์อะไรสักอย่างนึงก็หลุดมา web key 0เป็นพารามิเตอร์คีย์อะไรก็ได้ก็จบนี่ก็จะเป็นโค้ดที่ lead image นะนั่นที่สำคัญก็คือ cv2.lead กับ cv2.imshow อันนี้ cv2.imlead กับ cv2.imshow นะสำหรับโค้ดนี้ที่สำคัญก็คือสำคัญเสร็จแล้วเราก็เอา cv2.imlead เนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า img ถ้าเกิดเรามีรูปหลายรูปเราก็อาจจะทำเป็นรูปอะไร1อะไร2ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช้ for loop เช็คไปว่ามีเท่าไหร่ใน database หรือว่าในโฟลเดอร์มีเท่าไหร่จะโหลดมาหมดหรือจะเลือกเฉพาะรูปโอเคตกลงเราลงสำนามหรือรูปแบบอะไรแล้วยังจะแก้ไหมที่โดนนะไม่ได้เหมือนที่ลงแล้วยังอันนี้ไงก็นี่คือสำนามก็ลงแต่เหมือนแบบว่ามันไม่สีครับคือผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวแบบว่าเวลากดคอนโทรลมันไม่เซฟไอ้สับรามใช่ไหมแต่ว่าสับรามก็ขึ้นแล้วใช่ไหมแต่สีมันต้องไปตั้งตรงนี้แบบจานตรงมุมขวาป่ะครับที่เขียนว่าไพทอนจะลองกดแล้วมันเปลี่ยนเป็นภาษาไพทอนดูเขาอาจพี่เขาอาจจะไม่ได้ฟิตภาษาไพทอนไว้มันก็เลยไม่ขึ้นสีตรงไหนตรงเนี่ยมุมนี้มันสามารถนั่นครับมันสามารถเลือกภาษาได้อาจารย์สมมติถ้าภาษาไม่ตรงกันก็จะไม่ขึ้นสีให้ภาษาไม่ตรงแต่ปกติมัน Python มันก็เช็คให้เลยนะเนี่ยนะหลายลงมีไหมลูกศรมุมตรงนี้ที่มีคำว่า Python เนี่ยมันไม่มีมุมเนี่ยมุมล่างขวาเนี่ยใช่ไหมครับ
แล้วมีคำแล้วก็ติ๊กที่ว่าไพทอนเนี่ยให้มันรู้ว่าเป็นภาษาไพทอนได้ได้ปกติมันก็อาจจะเช็คให้นะไม่เป็นไรอันนี้ก็คือตัว OpenCV ดังนั้น OpenCV ก็ทำหน้าที่รีดภาพได้แล้วก็โชว์ภาพได้จริงๆกดคีย์อะไรไม่ได้ก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องกดคีย์เพราะมันเว็บคีย์สูงคีย์อะไรก็ได้ก่อนกลับมาดูที่เอกสารเวิร์กช็อปอันนี้นะที่ทำไว้ให้เป็นประเด็นมีเออร์เลอร์นิดนึง preview 4957ต้องไปดูนะRetrieve Accessibility Bus Update Server เพราะตอนนี้เราเวอร์ชันเดียวกันหมดเพราะเลยเออร์เลอร์เดียวกันหมดคือไม่เออร์เลอร์วันนี้ก็คือก็โชว์ออกมาแล้วก็มาอีกเวิร์กช็อปหนึ่งยังนี่มันต้องมีไอ้นี่อันนึงมันเขาทำให้โปรพอดีให้เด็กๆเขาทำก็มันจะมีอีกอันนึงก็คือถ้าเราดูที่ VDSCP เนี่ยมันจะมี image light นะในเวิร์กช็อปนี้มีไหมไม่มีไหมอีกโค้ดนึงก็คือ image light เมื่อกี้นี้แค่โชว์ไม่ได้ทำอะไรไฟล์เดิมมาโชว์ก็จบใช่ไหมคราวนี้มาดูโค้ด light โค้ด light นี่โค้ดไลท์ก็คล้ายๆเดิมใช่ไหมอ่านมาก่อนแล้วก็โชว์มาก่อนคราวนี้มีกด S ด้วยอันนี้คือรับคีย์มาถ้าเท่ากับ S ให้เซฟไปที่ไหนเซฟไปที่โฟลเดอร์ output แล้วก็ชื่อว่า output-image.jpgแล้วก็มีปริ้นโชว์ขึ้นมาว่าเซฟเลยครับงั้นเดี๋ยวเราลองรันโค้ดตัวนี้ดู image_light กลับมาที่ VNCP กัน VNCP VNC เคลียร์หน้าจอมาแล้วเคลียร์หน้าจอก็คือ CLEAR นะปึ๊บมันแค่ดูสวยงามขึ้นแล้วเราก็รันโค้ดตัวใหม่อันหนึ่งก็คืออีเมล underscore light ใช่ไหมแล้วก็ enter ปั๊บมันก็โชว์เหมือนเดิมนะโชว์เหมือนเดิมที่มานะโชว์เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ตรงโชว์หลบไปก่อนได้ไหมโชว์เหมือนเดิมถ้าเรากดปุ่ม S ปุ่ม S ใช่ไหมโค้ดเนี่ยกดปุ่ม S ปั๊บไม่ใช่ดิมันต้องกดที่หน้าจอที่นี่เพราะมันแอคทีฟที่ตรงนี้อยู่กดปุ่ม S ปึ๊บใช่ไหมมันก็จะเซฟนะเซฟผมไม่ได้บอกว่า save image to output .jpg ว่าไงคืออันนี้มันเชื่อมต่อมันดูแล้วมันเชื่อมต่อใหม่ไม่ได้เชื่อมต่อใหม่ไม่ได้ก็ถอดปลั๊กแล้วก็สตาร์ทใหม่อะไรมันหลุดไปมันร้อนแบบว่าอะไรครับใช่แต่ผมก็เป็นนะฮะผมก็เป็นอันนั้นมัน 3B ธรรมดานี่ก็ 3B ผมก็เลยต้องขึ้นเก้าอย่างแทนมัน 3B พักด้วยอะไรหลุดตอนนี้เราใช้แรมหรือใช้ไฟฟ้าใช้แรมคือ169 254แรมไม่น่าจะหลุดง่ายนะหรือเราไปโดนอะไรหรือแรมไม่แน่ก็แบบมันแรมสายยาวแรมสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ก็มาดูต่อที่ตรงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมตอนนี้มันเซฟเอาท์พุตไปแล้วใช่ไหมเซฟแล้วดันดูดไปเลยนะเซฟแล้วก็เอามาดูที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอยู่ที่เอาท์พุตนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงผมเซฟไปทางลบทิ้งไปอันนี้แหละล่าสุดแล้วเอาท์พุตอีเมลแต่เวลามันอ๋อเวลาผมไม่ได้เซฟด้วยตอนนี้เวลาคือ17:36แล้วก็นี่ไง17:34นี่เซฟนะลบทิ้งไปก่อนแล้วลองใหม่ดูแล้วก็กด S ตึ๊บนี่ก็จะเซฟนะ
นั้นถ้าเกิดจริงๆเราควรเซฟแล้วอาจจะตั้งชื่อแบบมีเอาวันที่เวลาผู้โดยสารจะได้ไปสั่งได้แต่ตอนนี้คือเซฟก็ซับครับชื่อไฟล์เดิมเป็นเดิมมาอย่างรีเฟรชทีนึงปึ๊บไม่มาเลยอ่านมาแล้วถ้าจะดูทำยังไงถ้าจะดูก็ VNC ก็ได้ดูที่นี่ไงดูที่ Explorer ของ VNC ก็ได้ดูที่ไหนดูใน Open CV Python Open CV Output แต่นี่ไงได้ยังเข้าได้ยังเป็นไรมันร้อนไปมันไม่ได้ร้อนทั้งเปลือยทั้งหนาเป็นชนหรือเป็นไฟปักหลวมเลยอะไรต้องดูสายโอเคนะอันนี้คือเซฟไปด้วยเราพักเบรกก่อนก็ได้นะ10โมงครึ่ง